การต่อเวทด้วยกิ่งซางเล็กต่อให้กิโลครึ่งก็คือต่อกัน 3.3 ปอนะพิกัดนอกแต่พิกัดในก็คือ101ต่อ103ครับก็เป็นพิกัดที่แจ้งกับสนามไว้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยจบแบบไหนจบอย่างไรนะแต่เกินไว้หน่อยว่าจบแบบมีปัญหาครับก็คู่นี้นี่เจอกันนี่ไม่ต่างกว่า 4-5 ครั้งนะถ้ารวมต่างจังหวัดภูธรด้วยจำไม่ได้ครับว่าชกกันมากี่ครั้งเมื่อก่อนชกกันนี่เจ้ามุมแดงนะครับกิ่งซางเล็กนี่สูงแค่หัวไหล่ของเลิศศักดิ์น้อยแต่ตอนนี้นี่โตทันแล้วครับกิ่งซางเล็กนี่ชื่อเดิมเขาว่ามังกรหยกตอหมอสีครับฟอร์มหลังก็มีพวกชนะคะแนนจตุคามชนะน็อกชาติพิชิตยก4แล้วก็มาชนะคะแนนเด่นเกียงไกลหลังๆนี่ก็แพ้ไม่เป็นนะ8ไฟต์แล้วนะชนะมาติดต่อกันส่วนเริงศักดิ์น้อยครับฟอร์มหลังก็ไม่ธรรมดาชนะหมดเหมือนกันครับครับมีชนะคะแนนชลวันสอธนาเพชรชนะคะแนนเมืองชนเล็กพอสุนทองแล้วก็ชนะคะแนนบางค้าน้อยมอรัตนบัณฑิตครับฟอร์มดีด้วยกันรูปร่างปาดหัวตัวเท่าเลทเปิดให้กิ่งซางเล็กคนนี้ครับเป็นต่อ7ต่อ4นะครับหลังๆกิ่งซางเล็กก็มีแพ้เริงศักดิ์น้อยคนนี้นะส่วนมุมน้ำเงินครับมีเฮียก๊กบางบอลนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ก็เป็นหัวหน้าคณะค่ายมวยศรีนิวัฒน์นะครับพอทำมวยมาอย่างยาวนานนะครับมาดูเลยครับ2ไอแอดระดับประเทศครับเริงศักดิ์น้อยเป็นมวยที่หลักเหลี่ยม IQ ดีนะครับออกได้ทั้งซ้ายและขวาอู่แต่จังหวะนี้เนี่ยกำลังชมกันเลยนะครับโดนเตะรวบล่างไปแล้วครับกิ่งซางเล็กไฟล่าสุดนี่เขาได้ค่าเหนื่อยไว้ 55,000 บาทนะครับน้ำหนักนี้ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยครับส่วนเริงศักดิ์น้อยเนี่ยล่าสุดเขารับไว้ 35,000 บาทก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะไม่ห่างกันมากครับผู้นี้ค่าตัวรวมกัน 90,000 ครับน้ำหนักตัว100ปอนด์เศษๆถือว่าเหลือเชื่อเหมือนกันครับซ้ายกับซ้ายครับขาขวาตั้งไว้ข้างหน้าทางเดียวกันครับยังไม่มีอะไรกันมากนะยกหนึ่งกิ่งซางเล็กนี่เป็นมวยเด็กที่เตะขาต่อยหมัดได้แรงมากครับชื่อเล่นก็คือเจ้าเกอร์นะครับน้องชายของปากกาเหล็กต่อหลัก2หรือว่าปากกาเหล็กสิทธิ์พนมทองก็อยู่ด้วยกันนะชุดเดียวกับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างครับแล้วก็วันมีโชคภูของทองโตมาด้วยกันนะชุดนี้หมัดด้วยครับเริงศักดิ์น้อยไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอะไรให้มากมายครับเพราะว่าเจอกันมาหลายต่อหลายครั้ง4ครั้งอย่างต่ำใช่ไหมครับหัวจิตหัวใจนี่หายห่วงด้วยกันทั้งคู่ครับมนุษย์หินจูเนียนะเป็นมวยที่โปรเตอร์ทรงชัยดิกะเนี่ยดันให้กระฉูดเลยเริงศักดิ์น้อยก็ดูชั้นดูเชิงครับหมดยก1ไม่ได้มากินเริงศักดิ์น้อยง่ายๆนะวันนี้เพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ยัดเยียดความปลาใช้กับกิ่งซางเล็กเอาไว้นะครับคนล่าสุดหมดยกที่1ครับสถานการณ์ก็อยู่ที่มุมแดงนะเป็นต่อ7ต่อ4หรือว่าแพงเลยทีเดียวราคานี้ดูยกที่2ครับเป็นผู้รองสุวรรณสุชัยนะครับแดงกิ่งซางเล็กส่วนน้ำเงินเริงศักดิ์น้อยครับมีสองด้วยครับตีเข้าไปเสียบอีกทีนึงเป็นนักมวยที่มีทุกลูกจริงๆครับมุมแดงลูกหนักก็มีครับฝีมือก็ได้ล้มอีกแล้วครับลูกแข็งแกร่งแข็งแรงนี่อยู่ที่มุมแดงนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมพิ้ว IQ ดีครับอยู่ที่มุมน้ำเงินเดินเข้าหาครับกิ่งซางเล็กก็โอ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้หลวมไปนิดนึงถ้าเตะหลุดเตะหลวมนี่เริงศักดิ์น้อยเขาก็รออยู่เหมือนกันดันครับโอ้โหดูพละกำลังครับหักลงง่ายๆเลยนะครับนี่ต่อน้ำหนักให้กิโลครึ่งนะครับ 3.3 ปอนด์ครับแต่ยังหักลงง่ายขนาดนี้กำลังแข็งแก้ดีจริงๆส
3มวยต้องบอกว่าแกร่งทั่วแผ่นครับเด็กคนนี้โอ้ยการโคครับมีอาการครับมีอาการเมาแล้วครับกิ่งซางเล็กกะจะขย่ำเลยครับโอ้โหเป็นมวยเด็กๆที่อาวุธครบเครื่องจริงๆรูปร่างไม่ใหญ่นะครับไม่สูงยาวครับแต่แกสามารถตวัดแข้งซ้ายครับเลยหัวด้วยนะแล้วล่วงลงมาคาแข้งเลยครับเรืองศักดิ์น้อยเสียหายครับจังหวะนี้ช่วงปลายยกที่2ครับโดนศอกเข้าไปอีกยัดเข่าซ้ายเข้าไปอีกครับกิ่งซางโอ้โหหมดยกที่2ครับสถานการณ์นี่ก็ไปแล้วครับแหมมวยที่ความเชื่อถือดีอย่างกิ่งซางเล็กครับได้ลูกเตะก้านคอหมด2ยกก็กิ่งซางเล็กนะเป็นต่อ 5-1 นี่ครับนะทรงครับโปรมาเตอร์ครับมหาชนทรงชัยและนะสุบรรณทางดูแบบสบายใจเลยนะพี่รามเลยช่างภาพเรารู้ด้วยนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับช่างภาพของ SMMTV ครับครับเอามาดูครับยกนี้ถือว่าเป็นยกที่มีปัญหาเลยครับจับตาดีๆครับอย่ากระพริบตาครับช่วยกันตัดสินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมควรจบแบบไหนครับกรรมการอันนั้นแยกออกมาเลยสั่งน้อยยนเข่าขวาครับดันกันไปกิ่งซางเล็กแทงเข่าขวาหักลงมาเตะซ้ายครับโอ้นี่แหละครับจังหวะนี้ครับโอ้โหยังไงครับสลบยาวครับเลยสั่งน้อยกรรมการอนันต์ชูมือให้เลยสั่งน้อยครับชนะฟาวยกที่3โอ้โหจะหลับไปแล้วครับผู้ชนะดูช้าๆครับนี่ครับแล้วก็หัวซ้ายเต็มๆครับโอ้จังหวะนวมขวามันแตะพื้นพอดีแล้วก็นี่ครับเตะเต็มแข้งครับโอ้แล้วนี่ครับแฟนมวยที่ถือหางกิ่งซางเล็กไม่พอใจครับคว้างปลาขวดน้ำแล้วขึ้นมาบนเวทีครับโอ้นี่ครับแฟนมวยนี่ไม่พอใจนะส่วนบางส่วนที่ถือหางเริ่มสั่งน้อยไปก็ปรบมือครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะจบแบบไหนครับนี่ครับแต่คนชนะนะตอนนั้นนี่ลงเปลไปแล้วนะแต่ทีมงานตอหลัก2ไม่พอใจครับนี่ครับประท้วงครับประท้วงนะว่าไม่ยอมรับคำตัดสินครับเพราะว่าคิดว่าไม่ฟาวล์ชุลมุนจุลเกอยู่พักใหญ่ครับที่ด้านล่างมุมแดงครับนครบางว่าครับแล้วนี่ครับแฟนมวยที่เล่นกิ่งซางเล็กไว้ครับโอ้โหมาเลยครับนักข่าวนี่วิ่งกันให้วุ่นนะผมก็อยู่ที่มุมเสียวมากนะจังหวะนั้นมีแชมเปี้ยนนักข่าวมวยสยามได้โดนเต็มๆเลยนะโอ้ลูกหลงไปด้วยครับโอ้โหน่ากลัวมากครับชาวต่างชาตินี่วิ่งกันให้วุ่นนี่ครับโอ้ขวดน้ำมันลอยไปลอยมานี่ครับโอ้โหบรรยากาศนี่น้ำกระจายน้ำบานเลยนะโอ้โหนี่ครับไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เนี่ยช้าอีกรอบนึงครับนี่ครับแล้วก็หัวซ้ายเต็มๆถามว่าโดนไหมมันโดนแน่นอนนะแต่จังหวะนี่ครับแขนขวาแตะแล้วเด้งขึ้นมาครับแกยังไม่ลงนะแกเด้งขึ้นมาใหม่การมวยก็ไม่พอใจนะครับในสนามนี่ก็มาเชิญนะครับกิ่งซางเล็กนี่ลงจับเวทีนะครับสร้างความไม่พอใจกับแฟนมวยที่ถือหางกิ่งซางเล็กไว้ครับก่อนที่บทสรุปเลยก็คือครับประกาศนะครับประกาศยกเลิกการแข่งขันนะครับมวยคู่นี้ไม่มีการแข่งขันนะครับยกเลิกการตัดสินครับไม่มีผลการตัดสินนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียครับนี่ครับเกล็ดน้ำแข็งครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักหน่อยนะวันนี้ดูช้าๆอีกรอบนึงครับเต็มๆเลยสลบเลยครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่น่าจะดีที่สุดแล้ว